เนื้อเพลงไม่ใช่ของคุณพิชิตนะอ๋อคุณพีเป็นคนเอามาครับพีใครแต่งเพลงนี้ลูกทำไมล่ะครับแม่ซาบซึ้งกินใจเนื้อหาลงตัวเพลงนี้ดังแน่นอนลูกผมแต่งเองครับแม่เดี๋ยวให้ทีมดนตรีเนี่ยทำเดโมแล้วก็ร้องไกด์อย่าลืมกำชับนะว่ามันเป็นความลับอย่าให้รั่วไหลไปที่ค่ายเพลงอื่นเด็ดขาดครับงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองครับแม่เพลงนั้นมันสำคัญยังไงไหนลองเล่าแผนการมาให้ฉันฟังสิคุณนิวาคะถ้าคุณนิวาร้องเพลงนั้นเนี่ยคุณนิวาจะได้แก้แค้นทั้งนางน้อยแล้วก็จิพรเลยนะคะยังไงเดี๋ยวมะลิจะรีบไปบอกพี่นโมเลยค่ะว่านางน้อยมันไม่เอาเพลงนี้แหละมันยังโกรธพี่นโมอยู่แล้วก็ไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับพี่นโมอีกคุณนิวาจะต้องรีบไปขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้จากพี่นโมแล้วก็รีบทำเพลงออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะคะแต่เจ๊พรก็ได้เพลงนี้ไปไม่ใช่หรอครับนั่นแหละยิ่งดีเจ๊พรจะใช้เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2ของนางน้อยคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสองค่ายใช้เพลงเดียวกันมาประชันกันโหแฟนเพลงนี่งงกันตายชักว่าใครล่อใครกันแน่แต่อย่าลืมว่าฉันเป็นคนถือลิขสิทธิ์นี้นะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าบริษัทเสียงทองลอกลิขสิทธิ์เราเหรอคะเจ๊พรทั้งสาวน้อยร้อยล้านเนี่ยพังแน่เลยใช่ไหมครับคุณนิวาคะเป็นไงคะยิงปืนนัดเดียวไดโนตั้งสองตัวไงคะเสียนี่เสียฟันธงเลยนะเพลงนี้เนื้อแบบนี้ใครร้องก็ดังแต่ว่าเนื้อแบบนี้มันจะเหมาะยี่หวาเหรอไม่เป็นไรหรอกคะเสียเพราะว่าดนตรีของยี่หวาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแบบนี้ก็เป็นยี่หวาได้ค่ะก็ไหนเสียบอกว่าเพลงนี้ใครร้องก็ดังยังไงล่ะคะนะคะเสียเพลงนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าบัลลังก์ราชินีลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นของยี่หว่าตลอดไปเอางั้นเหรออะอย่างนั้นยี่หว่าจะเป็นคนติดต่อนักแต่งเพลงเองใช่ไหมค่ะเสียโอเคงั้นเอากันรู้ไหมแม่ฟังเดโมแค่ครั้งเดียวแม่ก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นเพลงของน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคะแม่ใช่เซนส์ของแม่บอกว่า
ไม่มีใครเหมาะสมที่จะร้องเพลงนี้เท่ากับน้อยอีกแล้วข้อสำคัญลูกเป็นคนแต่งด้วยแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงนี่เรามาสร้างปรากฏการณ์สาวน้อยร้อยล้านฟรีเวอร์เขย่าวงการลูกทุ่งกันอีกสักครั้งเถอะยี่หว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมันลิจะเป็นทั้งหูเป็นทั้งตาให้คุณดวงยี่หว่าเลยค่ะจะคอยสอดส่องพวกมันไม่ให้คลาดทุกสายตาเลยนะคะมีมะลิอยู่ในบริษัทรับรองว่าภาพคมชัดยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดอีกค่ะคุณยี่หว่าสบายใจได้เลยนะคะค่ะไปหน้าปากซอยพีพี่รายการเนี้ยเขามีแต่คนดังๆไปทั้งนั้นเลยน้อยไม่คิดเลยนะคะว่านี่เขาจะเชิญน้อยมาเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วนี่น้อยจะต้องตอบคำถามยังไงโอ๊ยน้อยตื่นเต้นมากเลยค่ะเรนเธอไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคุณคัมภีร์เขาไกด์คำตอบไว้ให้หมดแล้วไกด์เหรอคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งที่น้อยต้องทำก็คือท่องแล้วก็จำแล้วคุณคัมภีร์เขารู้หรอคะว่าน้อยคิดอะไรอยู่แล้วน้อยจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าน้อยคิดอะไรแต่เขารู้ว่าซุปตาควรจะตอบว่ายังไงก็เท่ากับว่าน้อยโกหกเหรอคะมันก็ไม่เชิงโกหกหรอกน้อยมันก็แค่ไม่พูดความจริงอ่ะคือโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยพูดไม่ได้เลยรู้ไหมบอกว่ามีแฟนไม่ได้เลยไม่งั้นกระแสตกทันทีเข้าใจปะก็ไม่เห็นต้องโกหกเลยนี่คะน้อยเองก็โสดอยู่น้อยเอ้ยคือว่าตีเที่ยงพอดีเลยไปกินข้าวกันไหมเออร้านส้มตำหน้าบริษัทไหมราคาไม่แพงด้วยเนาะอืมแต่ร้านส้มตำอะคนเยอะมากเลยอะพี่แล้วเดี๋ยวน้อยก็ต้องมาซ้อมเต้นต่ออีกอะผมว่าน้อยทำถูกก็แหละที่ไม่ไปทานอาหารริมฟุตบาทกับเพื่อนๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์นะน้อยถ้าเกิดอาหารสกปรกแล้วน้อยท้องเสียขึ้นมามันจะได้ไม่คุ้มเสียนะผมว่าไปกับผมดีกว่าไปไหนคะก็ไปในที่ที่เหมาะกับซุปตาอย่างน้อยควรไปไงไปในที่ที่เหมาะกับซุปตาอย่างคุณไงที่ที่เหมาะอย่างซุปตามันที่ไหนอะโอป้าอย่างฉันเนี่ยจะได้ไปบ้างที่เหมาะกับซุปตาก็ที่หรูๆแพงๆไงโอป้ามีปัญญาเหรอคะโอ้ยถึงฉันมีปัญญานะฉันก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าถ้าให้เลือกระหว่างส้มตำกับสเต็กฉันเลือกส้มตำดีกว่าแซ่บมันนัวกันเยอะหรอถ้างั้นซุปตาเขาก็คงเลือกสเต็กแหละไม่งั้นก็คงมากินส้มตำกับเราทำไมนับวันมันยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งห่างกันก็ไม่รู้เนาะเขียวเด้อพี่นโมเฮ้ยนโมมากันเมื่อไหร่อ่ะนายน้อยมันรู้ยังว่านโมไปหาอะไรกินกันเถอะไม่เจอกันตั้งหลายวันแค่มาทำธุระเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะกลับสุรินทร์เลยไม่ได้อยู่ต่อหรอกเอาเหรอเอาแล้วไม่อยู่จะเคลียร์อะไรกับไอ้น้อยมันสักนิดนึงเหรออืมแน่ดิน้อยมันก็รอพี่อยู่นะ
น่าจะคุยกันงั้นอย่าปล่อยให้เรื่องมันยาวไปกว่านี้เลยพี่ทำกับเนื้อตั้งแต่กลับไปเนี่ยไม่เคยโทรหามันเลยใช่ไหมน้ำโมถ้าน้ำโมรักไอ้น้อยมันจริงน้ำโมเนี่ยก็จะต้องมันก็ต้องไปยังไงพี่ฉันคิดดีแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยฉันคงช่วยน้อยได้ไม่มากสู้ฉันกลับไปอยู่บ้านช่วยหลวงตาดูแลวัดดูแลเจ้าคุจีเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าพวกพี่อยู่ทางนี้ก็ช่วยดูแลน้อยแทนฉันด้วยแล้วกันบอกอะไรให้นะฉันสองคนก็ไม่รู้ว่าจะดูแลมันได้กี่มากกี่น้อยนะเวลานี้ไอ้เด๋อกับคุณเขียวเนี่ยนะคะแทบจะเข้าถึงน้อยไม่ได้เลยทีเดียวใช่เพราะให้คุณคำพีเนี่ยตามน้อยแจเลยแทบจะสิงร่างกันอยู่แล้วสงสัยจะจีบไปน้อยมันนะเนาะไม่ใช่หรอกเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวต้องดูแลกันแบบนี้แหละแล้วเรื่องเพลงของน้อยเป็นไงบ้างเพลงอะไรอ๋อเพลงใหม่ที่เปิดตัวนะโอ้เพลงนี้นี่ข่าวเขาว่าเด็ดมากเลยนะลือว่าคุณคัมภีร์เนี่ยนะแต่งเพลงนี้ให้น้อยมันเองเลยถ้าเป็นอย่างนั้นฟังฉันเลยนะนักข่าวเนี่ยต้องเล่นประเด็นนี้ประเด็นที่ว่าคุณคัมภีร์จิ้นกันกับน้อยอ้าวแล้วจิ้นอะไรไม่เห็นจะฟินอะไรเลยน่าอย่างนั้นนะจะแต่งเพลงได้โอป้าไม่เชื่อโอป้าเดี๋ยวก่อนแล้วเพลงที่เพลงของฉันน่ะเพลงแกเพลงเพลงอะไรก็เพลงที่ฉันแต่งให้น้อยไงโอ้โหน้ำโมเอ้ยไอ้น้อยมันไม่เคยพูดถึงเลยเอาไม่ใช่อย่างงี้เอาให้ชัดเจนคืออย่าว่าแต่เพลงแกเลยนะชื่อแกเนี่ยไอ้น้อยมันก็ไม่เคยพูดถึงสักคำเดียวว่างี้ดีกว่าถูกต้องขอบใจนะที่บอกจริงๆนะจ๊ะมะลิเห็นกับตาเลยจ้ะว่านางน้อยมันเอาเนื้อเพลงพี่นโมทิ้งลงถังขยะเลยจ้ะเอาไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นเนื้อเพลงของพี่ก็มะลิเห็นพี่นโมยื่นเนื้อเพลงคุณคำพีนี่จ้ะถ้าพี่นโมไม่เชื่อมะลิมะลิถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยนะพี่นโมอยากดูไหมล่ะตกลงนี่ใช่เนื้อเพลงของพี่นโมใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าตอนนี้พี่นโมพักอยู่กับฉันที่อพาร์ตเมนต์พี่ไม่ต้องรักษาสัญญาอะไรทั้งนั้นแหละน้อยไม่ต้องการน้อยจะทิ้งทุกอย่างอาจไม่เห็นเส้นชัยนะ